กันกับกาแฟยามเช้านะครับผมก็เป็นช่วงครูดาวเดินกลับบ้านก็ขอมาแบ่งปันสักเรื่องหนึ่งเล็กๆขอตั้งชื่อเรื่องว่าผิดเองไม่ต้องเกรงกลัวนะครับแรงบันดาลใจในการพูดเรื่องนี้เนี่ยมาจากวันสองวันที่ผ่านมาได้ฟังเพลงที่ออกมาใหม่ชื่อเพลงผิดเองนะครับผมก็อาจจะจำเนื้อไม่มากแต่ความรู้สึกตอนนั้นน่ะอันหนึ่งเลยก็คือดูดความสนใจว่าเรื่องชื่อและเนื้อหาถ้าเข้าใจไม่ผิดเนี่ยมันเป็นบอกถึงเรื่องราวว่าอะไรที่เกิดขึ้นระหว่างเราอาจจะเป็นหนึ่งสายเขาเป็นคนผิดเองแต่พอผมฟังไปสักพักผมก็เริ่มเขาเรียกว่าโดนใจแล้วก็มานั่งคิดว่าในชีวิตเนี่ยที่ผ่านมาถ้าเราไม่ตัดสินใครซึ่งเราพยายามทำอยู่แล้วว่าเราจะไม่ตัดสินอะไรใครไปก่อนถึงที่สุดท้ายอ่ะเขาก็เป็นของเขาแบบนั้นเองเราจะไม่บอกผิดถูกนะฮะเราก็มาคิดเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาตั้งแต่เรื่องเรียนทั้งระดับมัธยมอุดมศึกษาหรือมาทำงานตั้งแต่เป็นฟรีแลนซ์ยันไปเป็นพนักงานประจำยันเปิดบริษัทเองผ่านมาหลากหลายจนมาเรื่องชีวิตครอบครัวตั้งแต่มีแฟนมีกิ๊กจนมามีครอบครัวเป็นของตัวเองลูกชายเป็นของตัวเองมันก็ผ่านมาเยอะประสบการณ์ก็พอสมควรอย่างที่พูดบ่อยๆแล้วเขียนหนังสือคือเราผ่านมาครึ่งศตวรรษแล้วมันก็คงไม่น้อยพอมีประสบการณ์มาบอกเราได้จนทำความเข้าใจได้ว่าคำว่าผิดเองเนี่ยมันน่าสนใจถ้าทุกเรื่องเราเริ่มต้นที่บอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราผิดเองนะเราไม่ต้องไปเกรงกลัวว่าใครจะมองเราอย่างไรก่อนแต่เราไม่ได้บอกว่าเราจะหาคนผิดแค่พูดในนัยยะว่าสมมติเราคิดได้ว่าเราผิดเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรผมว่าหลายเรื่องมันจะคลี่คลายหมายความว่ายังไงหมายถึงว่าสมมติว่ามันเป็นเรื่องงานที่ทะเลาะเบาะแว้งโกรธเคืองกันไม่ว่าจะลูกพี่ลูกน้องหรือว่าจะเป็นลูกค้าเราเริ่มต้นที่อ่ะสิ่งที่ปัญหาที่มันเกิดเนี่ยเราเป็นคนผิดเองก่อนนะเราไม่โทษใครแน่นอนคราวนี้เรามาหาว่าเราจะแก้ยังไงเพราะว่าเวลาที่เกิดปัญหาแบบนี้ยิ่งถ้ามีหลายฝ่ายทุกคนจะสาดโครนใส่กันจะว่ากันจะบอกคนนู้นคนนี้ผิดแล้วมันจะไม่ได้หาคำตอบแต่ถ้าเราเริ่มต้นที่ตรงที่ว่าเราพูดใช้คำว่าเราผิดเองนะเรามาหาคำตอบกันทุกอย่างมันจะคลี่คลายแล้วไม่แน่นะในที่สุดท้ายเนี่ยทุกคนไม่ต้องเราเป็นคนพูดหรอกอาจจะบอกว่าเราไม่ผิดก็ได้อันนี้แหละเป็นสิ่งที่น่าสนใจคงจะประเด็นเรื่องนี้อาจจะไปหาโอกาสได้เขียนคอลัมน์หรือเขียนบรรยายบทความยาวๆกันอีกทีนะครับผมผิดเองที่วันนี้อาจจะพูดเสียงดังไม่ชัดทำให้คนฟังไม่ชัดเจนก็เป็นได้นะครับ